สวัสดีครับผมป๊อกธเนศม่วงทองครับผมดร.นิววงศกรพูนพิยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับโอ้โหผ้าพันคอสวยดีอ่ะสีเข้มแบบนี้ย้อมเคมีหรือเปล่าย้อมเคมีที่ไหนล่ะครับอันนี้เนี่ยเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะครับพี่ป๊อกของดีจากจังหวัดสกลนครครับและสีที่พี่ถามเนี่ยเป็นสีธรรมชาตินะครับย้อมมาจากต้นครามครับเอาๆอย่างนี้ถ้าพี่ไม่เชื่อนะครับพี่ลองดมดูมันจะมีกลิ่นหอมที่เป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยครับโอ้จริงด้วยจริงด้วยหอมใช่ไหมอุ้ยนี่ว่าแต่พี่เคยได้ยินเรื่องเล่าลี้ลับจากคุณยายพี่นะว่าหม้อครามเนี่ยมีผีสิงอยู่ถ้าบ้านไหนเลี้ยงไม่ดีนะจากที่เคยย้อมติดก็ย้อมไม่ติดแล้วว่ะนี่แล้วถ้าบ้านไหนมีย้อมเก่งๆมีหม้อครามเยอะๆนะเขาว่าบ้านนั้นน่ะเป็นปอบเฮ้ยอันนั้นน่ะความเชื่อโบราณครับพี่ตอนนี้เนี่ยนักวิจัยเนี่ยใช้วิทยาศาสตร์ทำให้ทราบแล้วล่ะครับว่าอะไรทำให้ย้อมสีครามติดหรือไม่ติดนะครับ อยากทราบไปชมกันเลยครับสวทช.สนับสนุนผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัติสายทองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครศึกษาการย้อมผ้าครามจนพบว่าสาเหตุของการย้อมผ้าครามไม่ติดสีนั้นส่วนหนึ่งมาจากจุลินทรีย์และความเป็นกรดด่างของน้ำย้อมปกติการก่อหม้อย้อมครามชาวบ้านจะผสมเนื้อครามกับน้ำขี้เถ้าลงไปในหม้อซึ่งในช่วงแรกน้ำย้อมจะมีสีน้ำเงินและมีความเป็นด่างสูงมากจากนั้นช่างย้อมจะต้องโจกครามหรือตักน้ำย้อมในหม้อสูงขึ้นมาราว1ฟุตเพื่อเติมออกซิเจนให้เชื้อจุลินทรีย์ได้เจริญเติบโตเพิ่มจำนวนและทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำย้อมจากสีน้ำเงินให้กลายเป็นสีเหลืองซึ่งค่าความเป็นด่างก็จะลดลงด้วยและเมื่อความเป็นด่างลดลงถึง 10.5 น้ำย้อมจะมีสีเหลืองมากที่สุดและย้อมผ้าติดสีได้ดีที่สุดเช่นกันค่ะว้าวว้าวอ๋อเข้าใจแล้วน้ำครามที่ย้อมผ้าให้ติดสีได้เนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนี่เองที่ว่าเลี้ยงผีเนี่ยก็คือเลี้ยงจุลินทรีย์ไม่ง่ายเลยเนาะใช่แล้วครับแล้วบ้านไหนที่ย้อมครามเก่งๆเนี่ยก็แปลว่าต้องดูแลหม้อครามกันทั้งวันบางทีไม่มีเวลาไปสุงสิงกับใครก็เลยถูกหาว่าเป็นปอบไงครับพี่ป๊อกจริงด้วยแต่ละผืนเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ระยะเวลามากๆเลยเนาะใช่แล้วครับแล้วก็ตัวนักวิจัยเองนะครับก็ต้องลงไปศึกษาให้รู้จริงถึงจะช่วยชาวบ้านให้ย้อมครามมาได้สีสวยแบบนี้ไงนะครับแล้วปัจจุบันนะครับผ้าย้อมครามของไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในหลายๆประเทศเลยนะครับพี่ป๊อกครับผมพี่เห็นว่าจะต้องไปอุดหนุนสินค้าของคนไทยจะได้อินเทรนด์กับเขาบ้างดีไหมดีมากเลยครับผมหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA Thailand ครับผมแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ